Podcast Review ชวนฟังก่อนใครกับไฮไลท์ในรอบสัปดาห์ชวนคุยเบื้องลึกเบื้องหลังรายการพอดแคสต์จากไทย PBS และชวนติดตามหลากหลายช่องทางฟังกันได้ทุกที่ทุกเวลา Podcast Review ทุกวันจันทร์เวลา 10:15 น.ทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcastไทย PBS Podcast สื่อใหม่สำหรับทุกคนเพื่ออัปเดตทุกสถานการณ์ไม่ว่าคุณจะเป็นวัยไหนจะฟังคนเดียวอย่างเคสนี้ก็ได้มอบข้อมูลต่างๆอันแสนล้ำค่าให้กับเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องดวงใจของดาวเสาร์หรือฟังทั้งครอบครัวเสียงของตุ๊กแกนั่นเองท่องโลกมุมมองใหม่กับไทย PBS Podcast View the world via the voiceสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการพอดแคสต์รีวิวนะครับสัปดาห์นี้อยู่กับยีนธรณินทร์เทพวงศ์ครับเราพบกันทุกๆวันจันทร์แบบนี้นะครับเวลาประมาณ 10:15 น.ครับชมสดผ่านทางออนไลน์ที่ Facebook แล้วก็ YouTube ของไทย PBS Podcast รวมถึงทางแฟนเพจของไทย PBS ด้วยนะครับทุกๆสัปดาห์เรานำไฮไลท์รายการพอดแคสต์ที่น่าสนใจจากไทย PBS มาฝากกันและนี่คือตัวอย่างของเราในสัปดาห์นี้ครับเศรษฐกิจติดบ้านชวนฟังเคล็ดลับการวางแผนการเงินสำหรับคนที่มีคู่เมื่อนิสัยการใช้เงินไม่ตรงกันโรงหมอน้ำนมกับมหัศจรรย์พันวันแรกที่มีผลต่อพัฒนาการของเด็กทารกและห้องสมุดหลังไมค์นำ4แผ่นดินนิยายอิงประวัติศาสตร์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชกลับมาให้ทุกคนได้ฟังอีกครั้งหนึ่งครับในช่วงเดือนธันวาคมเดือนสุดท้ายของปีแบบนี้นะครับหลายๆคนเตรียมที่จะวางแผนที่จะรวบรวมรายได้ที่เราได้รับมารวมถึงรายจ่ายที่เราใช้ไปสำหรับการยื่นภาษีในต้นปีหน้าแล้วนะครับซึ่งก็มีค่าลดหย่อนต่างๆจะช่วยในการลดหย่อนภาษีของเรามีหลายอย่างเลยที่จะต้องไปดูหลักเกณฑ์นะครับว่ามีการลดหย่อนได้เท่าไหร่บ้างและอีกเรื่องนึงที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือการวางแผนการใช้เงินนะครับซึ่งจะสามารถต่อยอดไปถึงการใช้เงินสำหรับการเกษียณในอนาคตด้วยครับวันนี้รายการเศรษฐกิจติดบ้านครับมีเคล็ดลับในการวางแผนการใช้เงินโดยเฉพาะสำหรับคนที่มีคู่นะครับว่าควรจะบริหารจัดการเงินอย่างไรเพราะว่าบางคนนิสัยการใช้เงินไม่ตรงกันบางคนเนี่ยเก็บเงินเก่งแต่บางคนใช้จ่ายเก่งจะบริหารจัดการเงินอย่างไรดีวันนี้ฟังจากรายการเศรษฐกิจติดบ้านครับเราก็แบ่งเป็นประเภทว่าเฮ้ยคู่สมรสตรงเนี้ยนะสิ่งที่เกิดขึ้นมาแบ่งเป็นกลุ่มแรกก่อนว่าเฮ้ยผู้ชายหรือผู้หญิงเป็นคนหารายได้คนเดียวถ้างั้นถ้าคนใดคนหนึ่งหารายได้คนเดียวข้อที่1เลยนะคะก็ทุกอย่างต้องเป็นทำงบรวมละว่าเฮ้ยแหล่งที่มาของรายได้มันมายังไงแล้วจ่ายยังไงจ่ายให้ภรรยามั้ยจ่ายเงินเดือนภรรยามั้ยเดือนละ 20,000 จ่ายให้ลูกมั้ยแล้วเหลือเท่าไหร่นะต้องเก็บออมถ้าอันนี้บัญชีง่ายเป็นบัญชีบริษัทองค์รวมโดยมีผู้ทํารายได้คือคนเดียวฉะนั้นการตัดสินใจร่วมกันมั้ยระหว่างผู้หญิงผู้ชายก็มีส่วนร่วมแต่อํานาจในการmake decision หรือตัดสินใจจะเป็นของคนที่ทำได้ซะส่วนใหญ่นะคะอันนี้คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็จะเจอแบบเนี้ยโค้ชหนุ่มกับพี่นิ้วโป้งเนี่ยตัวบางคนผู้ชายหารายได้ได้ผู้หญิงก็หารายได้ได้ต่างคนต่างมีรายได้เอายังไงสองทางแล้วมาทำเป็นเขาเรียกว่าวางแผนครอบครัวรวมได้ไหมโนไม่ได้เพราะผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยไลฟ์สไตล์การใช้เงินต่างกันนั่นสิครับจริงไหมคะจริงครับพี่โอ้โหผู้หญิงบางคนก็ละเอียดผู้หญิงบางคนก็เป็นปืนกลผู้ชายบางคนก็จ่ายเปสุดติ่งกระดิ่งแบบบางชายก็กว่าจะฟักกันเหนียวมากงั้นเราก็แยกเลยค่ะงั้นการเงินของคุณแบ่งเป็นคนละสตาร์ทแต่กองกลางล่ะเป็นบริษัทจำกัดขึ้นมาเลยค่ะนะคะเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วกันถ้าเราแบ่งแบบนี้ว่าอ้าวถ้ามุดรายได้ของผู้ชายเยอะเอาเลย 30-40% ลงกองกลางแต่ละคนต่างกันแล้วก็มาดูว่าในกองกลางเนี่ยเราจะจ่ายยังไงโดยใช้การคุยพูดคุยอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่นะคะอีกเคสนึงลูกหมูจะเจอว่าใหญ่ๆผู้ชายรับไปเล็กๆผู้หญิงเรารับอันนี้ก็ได้ใครจ่ายอันนี้ได้หมดถ้าสดชื่นแต่ว่าก็ขอเป็นแบบบัญชีกลางสำหรับครอบครัว
ดีไหมคะทีนี้มาบุตรนะคะเวลาเขาแต่งงานเสร็จเขาจะพูดถึงสินสอดเงินมานี่นั่นนี่สินสอดลงมากองกลางเนาะแล้วเขาถามว่าพี่ลูกหมูจะมีบุตรยังไงลูกหมูจะบอกเขาว่าอย่างนี้ให้สำราญสัก3ปีสำราญสัก3ปีในการสำราญคือคุณท่องเที่ยวฮันนีมูนแต่ในการสำราญเนี้ยคุณต้องเก็บเงินแล้วว่าเอ้ย3ปีจะเก็บเงินสำหรับเตรียมอนุบาลบุตรคือเก็บก่อนล่วงหน้า3ปีนะคะพอบุตรเข้าอนุบาลเงินก็ใช้บุตรช่วงบุตรเข้าโรงเรียนอนุบาลเราก็เก็บอนุบาลเมื่อกี้เราเตรียมอนุบาลถูกไหมคะหลังจากบุตรเนี่ยเข้าอนุบาลแล้วเราก็มัธยมเก็บล่วงหน้า3ปีงั้นหลักการพวกนี้ค่ะสิ่งที่เรื่องของครอบครัวลูกหมูคิดว่าเราต้องคุยก่อนที่เราจะแต่งงานแล้วจัดการก่อนที่เราจะเริ่มชีวิตนะคะอันนี้ก็จะบริบูรณ์ถ้าได้คุยและได้จัดการต่อกันที่รายการโรงหมอนะครับวันนี้มีคำแนะนำสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกน้อยครับพัฒนาการและการเจริญเติบโตของเด็กจะดีหรือไม่นั้นส่วนหนึ่งมาจากอาหารที่ให้เด็กกินนะครับมีทฤษฎีหนึ่งครับของเดวิดบัคเกอร์ค้นพบว่าหญิงตั้งครรภ์หากได้รับโภชนาการที่ไม่ดีไม่เพียงพอหรือว่าไม่ครบถ้วนไม่เพียงแค่เด็กที่คลอดออกมาจะมีน้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์หรือสุขภาพไม่สมบูรณ์เท่านั้นนะครับแต่จะเป็นตัวกำหนดสุขภาพของเด็กเมื่อเจริญเติบโตโดยพบว่าเมื่อเด็กโตขึ้นจะมีภาวะอ้วนเป็นโรคเบาหวานโรคหัวใจไขมันในเลือดสูงและความดันโลหิตสูงครับมหัศจรรย์พันวันแรกที่เริ่มตั้งแต่การปฏิสนธิแล้วนับไปอีก 1,000 วันจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะครับที่พ่อแม่จะต้องช่วยกันดูแลเรื่องของอาหารและโภชนาการต่างๆจะต้องดูแลอย่างไรหากคุณแม่มีน้ำนมที่น้อยไปจะเอาน้ำนมมาจากแม่คนอื่นจะต้องดูเรื่องอะไรบ้างและอาหารชนิดใดนั้นที่ช่วยเพิ่มปริมาณน้ำนมให้กับคุณแม่ได้วันนี้โรงหมอมีเรื่องนี้มาฝากกันครับนมแม่นะครับผมมีความสำคัญและมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะในเด็กทารกตั้งแต่แรกเกิดนะครับจนถึง6เดือนแรกเนี่ยนะครับหลายๆหน่วยงานแนะนำให้เด็ก6เดือนแรกเนี่ยรับประทานนมแม่เพียงอย่างเดียวเพราะนมแม่เองเนี่ยอุดมไปด้วยสารอาหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตโปรตีนนะครับที่สูงแล้วก็ไขมันดีโดยเฉพาะกรดไขมันที่จำเป็นที่อยู่ในนมแม่รวมทั้งสารอาหารต่างๆนะครับวิตามินแร่ธาตุครบครันเลยโดยเฉพาะตัวที่เป็นสารที่ช่วยในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับลูกน้อยให้กับทารกนะแล้วใน6เดือนแรกเนี่ยไม่ควรให้อาหารและน้ำดื่มนะใดๆทั้งสิ้นหลังจาก6เดือนเนี่ยนะเราก็จะให้อาหารเสริมตามวัยเริ่มตั้งแต่มื้ออาหารก็คือพวกข้าวบดตับบดฟักทองบดนะ1มื้อแต่นมแม่เองเนี่ยก็ยังคงไว้นะได้ยาวนานตราบใดที่แม่ยังไม่หมดนมการให้นมแม่เองเนี่ยนอกจากสารอาหารเรื่องของสายใยความผูกพันนะที่มีให้กันอันนี้เป็นสิ่งที่จะช่วยหล่อหลอมให้เด็กเนี่ยมีความผูกพันกับคุณแม่นะครับแล้วก็จะเติบโตพัฒนาการนะครับได้อย่างสมวัยเต็มที่ครับครับผมสำหรับนมผงนะครับอันเนี้ยเขาจะใช้ทดแทนในกรณีที่นมแม่อาจจะมีน้อยนะครับหรือว่าไม่มีนะแล้วนมผงก็อาจจะเป็นตัวช่วยเสริมเข้ามาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะต้องพิจารณาที่สูตรเนาะว่าให้ใกล้เคียงกับนมแม่มากที่สุดซึ่งปัจจุบันเองก็จะมีนมผงดัดแปลงสูตรต่างๆนะครับที่ให้คุณค่าทางโภชนาการเนี่ยใกล้เคียงกับนมแม่ในกลุ่มแม่ที่อาจจะมีเศษสถานะที่ไม่ค่อยดีนะครับอันเนี้ยใช้นมข้นหวานนะครับซึ่งอาจารย์บอกเลยว่าไม่แนะนำนะครับเพราะในนมข้นหวานเองเนี่ยคุณค่าทางโภชนาการน้อยมากครับหลักๆเลยเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งคือน้ำตาลน้ำมันปาล์มเป็นไขมันอิ่มตัวที่ไม่ค่อยดีกับสุขภาพคุณค่าทางโภชนาการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโปรตีนวิตามินแร่ธาตุต่างๆเนี่ยแทบจะไม่มีเลยอันนี้ก็จะต้องพึงระวังว่าจะมีปัญหาขาดนะครับสารอาหารต่างๆหรือภาวะทุพโภชนาการรวมทั้งภูมิคุ้มกันก็จะลดลงการเจริญเติบโตต่างๆพัฒนาการทางด้านร่างกายพัฒนาการทางด้านสติปัญญาหรือสมองก็จะลดน้อยลงฉะนั้นแล้วเราก็จะไม่แนะนำนะครับให้รับประทานนมข้นหวานแทนนมแม่ครับถามว่าได้ไหมจริงๆแล้วก็สามารถที่จะรับได้นะครับแต่ว่าก็ต้อง
มีการตรวจสอบเนาะเรื่องของคุณภาพน้ำนมความสะอาดความปลอดภัยอันนี้ก็สำคัญถ้าเป็นอยู่ในครอบครัวเดียวกันนะลูกพี่ลูกน้องแล้วก็สามารถควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยได้ถ้าเกิดว่าเก็บไม่ดีภาชนะบรรจุไม่ดีนะครับมีการปนเปื้อนของเชื้อโรคต่างๆเนี่ยอาจจะแบบท้องเสียหรือเจ็บป่วยไม่สบายได้นะครับนะแล้วเนี่ยวิธีการที่ดีที่สุดเลยก็คือคุณแม่จะต้องเตรียมพร้อมดื่มน้ำให้เพียงพอเนาะแล้วก็สารอาหารต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องของโปรตีนนะครับคาร์โบไฮเดรตวิตามินและธาตุต่างๆเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งเมนูอาหารที่ช่วยเพิ่มน้ำนมอย่างไทยๆของเราเองนะไม่ว่าจะเป็นผัดขิงแกงเลียงนะครับหัวปีทั้งหลายแหล่เหล่านี้อันนี้ก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีที่จะทำให้แม่เนี่ยมีน้ำนมที่จะหล่อเลี้ยงลูกเนี่ยได้ถึง6เดือนเป็นอย่างน้อยนะครับเราจะได้ไม่ต้องไปพึ่งพานมผงเนาะหรือว่าคนกลุ่มคนที่เศรษฐสถานะไม่ค่อยดีต้องไปซื้อนมข้นหวานให้ลูกรับประทานนะครับอันนี้เนี่ยบอกเลยว่าได้ไม่คุ้มเสียครับผมชวนฟังกันต่อแบบเต็มๆกันได้นะครับผ่านรายการโรงหมอตอนน้ำนมกับมหัศจรรย์พันวันแรกที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast ครับนอกจากนี้โรงหมอยังมีเรื่องสุขภาพประเด็นอื่นๆมาฝากกันด้วยครับสัปดาห์นี้เริ่มต้นด้วยเรื่องที่ยังไม่เข้าใจของคนกระดูกหักนะครับหลายๆคนประสบอุบัติเหตุหรือว่าเจอเหตุสุดวิสัยทำให้มีอาการบาดเจ็บมีกระดูกหักนะครับจะต้องดูแลตัวเองอย่างไรและมีเรื่องอะไรบ้างที่เราเข้าใจผิดกันอยู่โรงหมอมีเรื่องนี้มาให้ติดตามกันในสัปดาห์นี้นะครับและคนที่ชอบออกกำลังกายหรือว่าเพิ่งจะเริ่มต้นออกกำลังกายใหม่ๆนะครับบางทีอาจจะออกกำลังกายผิดท่าหรือว่าออกกำลังกายไม่ถูกต้องมีคำแนะนำครับวิธีป้องกันอาการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายมาฝากกันปิดท้ายด้วยการกินอย่างไรให้มีชีวิตที่ยืนยาวและไม่เจ็บป่วยเรื่องกินเรื่องใหญ่และสำคัญกับสุขภาพของเรามากๆเลยนะครับทั้งหมดนี้ติดตามได้ทุกเรื่องทุกโรคกับรายการโรงหมอครับคุณผู้ชมคิดถึงรายการห้องสมุดหลังไมค์กันหรือไม่ครับรายการที่นำหนังสือจากทั้งในและต่างประเทศหลากหลายเรื่องราวหลากหลายรสเลยนะครับมาเล่าให้ฟังกันผ่านรูปแบบของหนังสือเสียงวันนี้ห้องสมุดหลังไมค์นำเรื่อง4แผ่นดินกลับมาให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งผ่านทางเว็บไซต์และ YouTube ของไทย PBS Podcast ครับ4แผ่นดินหนึ่งในนิยายอิงประวัติศาสตร์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไทยซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นวรรณกรรมแห่งกรุงรัตนโกสินทร์และหนึ่งในหนังสือดี100เล่มที่คนไทยควรอ่านโดยวิทยากรเชียงกูลและคณะครับเรื่องราวของแม่พลอยที่มีชีวิตอยู่ในรัชสมัยของพระมหากษัตริย์4พระองค์เริ่มจากสิ้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนถึงการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลวันนี้ห้องสมุดหลังไมค์มีบางช่วงบางตอนของ4แผ่นดินมาให้ฟังกันด้วยครับ4แผ่นดินเปิดฉากตอนที่พลอยกำลังออกเดินทางจากบ้านที่คลองบางหลวงมุ่งตรงไปยังท่าพระพลอยอยู่ในเรือกับแม่แม่ที่พร่ำสอนพลอยว่าพลอยจำคำแม่เอาไว้ให้ดีถ้าเจ้าจะมีลูกมีผัวก็ให้หาคนที่เขารักเดียวใจเดียวอย่าไปได้ผัวที่เจ้าชู้เมียมากจะต้องร้อนใจเหมือนแม่แล้วก็อย่าไปเป็นเมียน้อยใครเขาเป็นอันขาดจำไว้นะพลอยแต่ในขณะนั้นดูเหมือนว่าพลอยอาจจะไม่ได้สนใจกับคำสอนของแม่มากไปกว่าการมองดูเรือพายที่กำลังพายผ่านไปมาดูเรือนริมน้ำแล้วก็เรือนแพที่เต็มไปด้วยของขายต่างๆดูผู้คนริมตลิ่งและในเรือที่ผ่านไปผ่านมาด้วยความตื่นตาตื่นใจอย่างบอกไม่ถูกไทย PBS Podcast ร่วมกับมูลนิธิคนตาบอดไทยจัดเวิร์กช็อปการเป็นผู้จัดรายการสื่อเสียงในโครงการเสียงเปิดโลกครับ
เมื่อวันที่7ธันวาคม2565ไทย PBS Podcast ร่วมกับมูลนิธิคนตาบอดไทยจัดเวิร์กช็อปเสียงเปิดโลกแนะนำเทคนิคการใช้เสียงและการเล่าเรื่องเสริมศักยภาพให้กับคนตาบอดเพื่อต่อยอดสู่การเป็นผู้ผลิตเนื้อหาผ่านสื่อรูปแบบต่างๆในความตั้งใจก็คือมองว่างานด้านสื่อเสียงเนี่ยเป็นโอกาสสำคัญที่จะทำให้คนตาบอดเข้าถึงบริการต่างๆที่หลากหลายได้ดังนั้นพอดคาสต์ของไทย PBS ซึ่งอยู่ภายใต้สำนักสื่อดิจิตอลเนี่ยก็ถือเป็นหน้าที่สำคัญที่จะต้องให้บริการในส่วนนี้แล้วก็เนื่องจากโลกเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นเขาไม่ใช่แค่เป็นผู้รับฟังเท่านั้นนะคะแต่เขาสามารถที่จะเป็นผู้ผลิตรายการและผลิตเนื้อหาได้ซึ่งก็น่าจะดีมากๆด้วยเพราะเป็นผู้ที่เล่าเรื่องของตัวเองออกมาสู่โลกภายนอกทักษะเหล่านี้ในแง่ของการเป็นนักจัดรายการเอ่ยเป็นผู้ประกาศฝึกการใช้เสียงหรือแม้กระทั่งคนตาบอดหลายคนก็มีความสามารถในการตัดต่องานได้ด้วยทักษะเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในอนาคตของเขาสร้างเป็นอาชีพได้ก็เลยเป็นความตั้งใจที่เราจัดโครงการเสียงเปิดโลกตัวนี้ขึ้นมาผมคิดว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมากนะครับเป็นการให้โอกาสกับคนตาบอดที่ต้องการจะทำคอนเทนต์นำเสนอคอนเทนต์ของตัวเองเนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้สังคมได้เข้าถึงความรู้สึกนึกคิดหรือว่ามุมมองอะไรต่างๆของคนตาบอดเนี่ยได้มากขึ้นแล้วก็การฝึกอบรมในวันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องของการให้ความรู้นะให้ทักษะให้วิธีที่คนตาบอดจะได้เรียนรู้ถึงเรื่องของการใช้ศิลปะในการนำเสนอเพื่อที่จะทำให้สิ่งที่เขาอยากจะนำเสนอเนี่ยเป็นที่ยอมรับเป็นที่เข้าใจเป็นที่ชื่นชอบของคนฟังต่อไปถ้าเกิดสิ่งเหล่านั้นขึ้นได้เนี่ยการมีรายได้การใช้เป็นช่องทางในการประกอบอาชีพเนี่ยก็จะตามมาซึ่งก็จะทำให้เรียกว่าวินวินทุกฝ่ายครับผมนอกจากนี้มีการฝึกทักษะผู้ประกาศและนักจัดรายการพร้อมให้ผู้เข้าอบรมได้ทดลองปฏิบัติจริงโดยกิจกรรมนี้เป็นความร่วมมือระหว่างฝ่ายสื่อเสียงสำนักสื่อดิจิทัลและฝ่ายพัฒนาภาคีภูมิภาคสำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วมสาธารณะกับมูลนิธิคนตาบอดไทยมีคนตาบอดเข้าร่วมงานจำนวน30คนด้วยกันครับก็คงจะเอาไปต่อยอดในเรื่องของการทำพอดแคสต์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็จะต้องมีการเขียนสคริปต์แล้วก็จะต้องนำมาอ่านอะไรประมาณนี้ค่ะก็จะต้องเอาเทคนิคตรงนี้ไปฝึกต่อไปค่ะจริงๆแล้วคนตาบอดก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่เราอาจจะมีวิธีการที่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเนี่ยที่อาจจะเป็นข้อมูลเฉพาะหรือเป็นเทคนิคเฉพาะสำหรับที่คนตาบอดนะครับก็เลยคิดว่าอยากจะนำเอาความรู้พวกนี้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนอย่างเงี้ยครับมาเล่าให้กับคนตาบอดคนอื่นได้ฟังกันนะครับเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ตรงกันอย่างเงี้ยครับหลังจากนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมผลิตผลงานพอดคาสต์เพื่อนำกลับมาเผยแพร่ในเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com และแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcastในปี2566จะมีการพัฒนาโครงการร่วมเพื่อเฟ้นหานักจัดรายการหน้าใหม่มาสร้างสรรค์รายการกับไทย PBS ต่อไปด้วยครับนอกจากนี้เรายังมีรายการพอดคาสต์หลากหลายเนื้อหาสาระนะครับที่คุณผู้ฟังติดตามกันได้ผ่านช่องทางเหล่านี้ครับที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com อัปเดตรายการใหม่ได้ทุกวันผ่านหน้าเว็บไซต์รวมถึงรายการยอดนิยมในรอบสัปดาห์ที่คุณไม่ควรพลาดหรือจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ทั้งระบบ iOS และ Android ลงบนสมาร์ทโฟนของคุณกันได้ฟังกันได้ทุกที่ทุกเวลาครับนอกจากนี้ยังมีพอดคาสต์ช่องทางต่างๆ Apple Podcast Google Podcast Spotify SoundCloud Podbean และ YouTube กดติดตามกันได้เลยครับเพื่อที่จะไม่พลาดรายการของเราครับและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารจากพวกเรานะครับอย่าลืมเข้าไปที่ช่องทางโซเชียลมีเดียของเรา Facebook Twitter และ Instagram นะครับค้นหาคำว่า Thai PBS Podcast คำนี้คำเดียวอย่าลืมไปกดไลค์กด follow กันนะครับเรามีข่าวสารและก็กิจกรรมให้ร่วมสนุกกันด้วยอย่างต่อเนื่องเลยครับทั้งหมดนี้คือรายการ Podcast Review ประจำสัปดาห์นี้นะครับเราจะกลับมาพบกันทุกๆวันจันทร์เวลาประมาณ 10:15 น.ชมสดผ่านออนไลน์ที่ Facebook และ YouTube ของ Thai PBS Podcast และแฟนเพจของไทย PBS ด้วยนะครับช่วงนี้ยีนทรณินเทพวงศ์ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับเ
เรื่องเล่ามากมายจากหลากหลายครีเอเตอร์ในไทย PBS Podcast กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะทางไทย PBS Podcast บนเว็บไซต์คุณลุงขอรับผีมันหลอกผมขอรับแอปพลิเคชันจีนจะก้าวเป็นมหาอำนาจทางด้านเศรษฐกิจของโลกทาบชั้นสหรัฐอเมริกาสะดวกแบบไหนก็เปิดฟังได้เลยท่องโลกมุมมองใหม่กับไทย PBS Podcast View the world via the voice จินตนาการผ่านเสียงของเหล่าสัตว์กับ2รายการจากไทย PBS Podcast นานาสัตว์สารพัดเสียงพี่วันด้าชวนน้องๆมาทำความรู้จักบรรดาสัตว์น้อยใหญ่และเรื่องราวน่ารู้จริงๆแล้วเนี่ยนกเอี้ยงไม่ได้เลี้ยงควายค่ะควายค่ะนกเอี้ยงสัตว์โลกแฟนตาซี The Musicalผจญภัยในโลกกว้างพร้อมกับสนุกสนานไปกับละครเพลงหลากสีสันฟังได้แล้วที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com หรือแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast